الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอบรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบพี่น้องที่รักขอรบท่านนะครับขอบคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮฺได้ทรงประวิงลมหายใจของเราพี่น้องครับคุ้นเคยกันไหมกับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์ครับที่เราจะกลับไปคราวใดก็ตามที่เราได้ยินคำนี้อายะนี้เราก็จะทราบโดยนัยยะครับว่าไม่คนใดคนหนึ่งก็กลับไปสู่อัลลอฮ์คราวใดก็ตามที่เราได้ยินคำนี้เราก็จะนึกถึงความตายนะครับอาจจะเป็นญาติของเราใครคนใดคนหนึ่งพี่น้องครับที่เขาถูกหามไปที่หลุมฝังศพแต่วันนี้อัลลอฮ์ยังทรงประวิงเวลานะครับให้เรายังมีชีวิตพี่น้องครับเรายังมีได้ถูกหามไปสู่หลุมฝังศพครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากครับวันนี้คุยกันนะครับข่าวลือข่าวคราวข่าวถึงวันกิยามะนะครับผมนำเอาอายะห์กุรอานนะครับในซูเราะห์อันนะบะเด็กๆนักเรียนก็จะเรียกว่านะครับซูเราะห์อัมมานะครับไปเร็วๆเลยนะครับคำนี้พี่น้องครับมาดูสาเหตุของการประทานอายะนะครับในอายะแรกครับท่านอิบนุยารีนอิบนุฮาบิฮัติมก็ได้รายงานจากท่านฮัสซันรอฮิลลอฮุอันนะครับว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตทีนี้พวกกุเรชมักกะมุชริกนะครับชาวกุเรชมักกะเนี่ยพี่น้องครับที่เขาไม่ใช่มุสลิมณเวลานั้นจึงได้ไต่ถามกันแต่ถามว่าอะไรครับไต่ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์จึงทรงประทานซูเราะห์อันนะบะมาให้นะครับนั่นก็คือข่าวถึงเรื่องวันกิยามะห์อัมมะยะตะซาอะลูนอันนะมะอิลอะซีมนะครับในความหมายศัพท์พี่น้องครับเราดูคำศัพท์นิดหนึ่งแรกนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงพระชนะดำรัสนะครับนั่นก็คืออัมมาคำนี้แยกกันสองคำครับจริงๆแล้วคำนี้มาจากคำว่าอันไอนแล้วก็นูนแล้วก็มีมแล้วก็ฟัตฮะอันมาแต่นี้คำสองคำก็ถูกชัดดารวมกันครับเปลี่ยนจากนูนมาเป็นมีมแล้วก็เติมชัดดาก็เป็นอัมมานะครับอัมมาอัมมาจะตัสซาอลุดอันินนามะอิลอาซีมมีคำหลายคำนะครับที่เราเรียนรู้เรื่องคำว่าข่าวซึ่งเป็นชื่อสุรครับอันนะบะอันนะบะนะครับในความหมายก็คือข่าวที่เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพหรือวันกิยามะวันกิยามะมีชื่อหลายชื่อยามุสาอะยามุลกอดันยามุลกิยามะยามุลฮิซาบนะครับคำหลายคำที่ถูกกล่าวแต่เรามักจะรู้กับคำว่าเอายามุลกิยามะครับกัลลาเป็นคำปฏิเสธที่อยู่ในระหว่างคำนะครับแล้วก็คำว่ามีฮาดันสถานที่เรียบราบเรียบจัดและเป็นสำหรับที่อยู่อาศัยเอาตาดันเป็นคำพหูพจน์ของคำวัจดุนเอาจดุนครับพี่น้องครับในส่วนนี้ครับเรามาดูคำอธิบายนะครับซึ่งอิหม่ามตอบรีนะครับได้รวบรวมคำอธิบายไว้นะครับอย่างน่าสนใจครับผมนำมาเรียนกับพี่น้องนะครับเป็นคำอธิบายที่กระชับนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ทราบถึงนะครับนั่นก็คือรายงานว่าเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตนะครับในยุคสมัยของท่านนบีท่านนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดามุชริกูนก็ปฏิเสธแล้วก็ถามกันว่ามุฮัมมัดนำเอาอะไรมานำเอาเรื่องอะไรมานะครับและเขาก็โต้เถียงกันในสิ่งที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับอันเป็นการข่าวเรื่องของข่าวของวันฟื้นคืนชีพนั้นคือที่มาของการตั้งข้อสงสัย
ของชาวกุเรชมักกะฮ์ว่าณขณะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อกลับไปแล้วตายชีวิตตายไปแล้วศพเน่าเปื่อยกลายเป็นผุยผงไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับคืนมาใหม่ได้กันนั่นหรือนะครับอัลลอฮ์จึงได้ทรงประทานซูเราะห์นี้ครับโดยเริ่มด้วยกับคำว่าอัมมะจะตาซาอาลูนอัลลอฮ์มิได้ทรงตั้งคำพระองค์ได้ทรงตั้งคำถามก่อนและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงชี้ชวนให้บ่าวของพระองค์ได้เห็นครับเราเริ่มกันครับกับคำว่าอัมมะจะตาซาอาลูนความหมายก็คือจากสิ่งใดที่เขาเหล่านั้นได้ถามกันก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ตามถามว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกกับเขาเนี่ยเป็นคำถามฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงถามพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ถามกับกลุ่มชนของเขาคือคนได้แตกออกเนี่ยมุชริกก็พูดกันกับกลุ่มชนของเขาว่าจะเป็นไปได้ยังไงตายไปแล้วจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้กันนั้นหรือเปื่อยเป็นผุยผงไปแล้วจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรอัลลอฮ์ก็ได้ทรงประทานซูเราะห์นี้ครับคำถามที่ออกมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ใช่คำถามที่แท้จริงเพราะคำถามที่แท้จริงเกิดจากความไม่รู้ของผู้ที่ถามของผู้ที่ถามก็คือบรรดามุชริกนะครับที่พวกเขาถามซึ่งสภาพนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะไม่รู้สิ่งใดแต่ถ้าว่าเป้าหมายคำถามนี้คืออะไรเป้าหมายของคำถามนี้ก็คือเพื่อเป็นการสำทับความยิ่งใหญ่มหิทธานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงบันดาล นะครับและก็การสร้างสรรค์เพื่อเป็นการสำทับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะมีสิ่งใดอีกเล่าที่จะเป็นสิ่งเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าข่าวของวันกิยามะห์จะมีข่าวใดนะครับคำจริงและคำว่าข่าวมีอีกคำว่าคอบัตคอบัตนะครับมันก็เป็นข่าวทั่วไปเนี่ย3579ที่เขาอ่านเนี่ยเราเรียกว่าคอบัตอันนิวส์นะครับประมาณนี้แต่นี่เป็นอีกคำก็คือคำว่าอันนะบะนะครับท่านนี้โดยอาศัยเหตุผลนะครับพี่น้องครับจากอายะห์กุรอานที่ได้บอกกล่าวถึงหลังจากนี้ก็คืออันนนาบะอิลอาซีมอันนนาบะอิลอาซีมอัลลซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนถึงข่าวอันยิ่งใหญ่ซึ่งพวกเขานั้นมีความขัดแย้งกันครับและทำนองเดียวกันครับในคำตอบนี้มีการคัดค้านต่อคำถามของพวกเขาและแสดงถึงความประหลาดใจที่พวกเขาได้ถามเช่นนั้นนะครับอัลกุรอานจึงได้ตอบคำถามดังกล่าวพระองค์โดยตรงที่เพื่อที่จะสำทับและก็ตักเตือนประการปฏิเสธของพวกเขาว่าพวกเขาจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นความจริงที่ปราศจากข้อขัดแย้งมีคำอยู่สองคำเริ่มต้นจากอายะต่อไปคำที่เหมือนกันคล้ายกันก็นั่นก็คือคำกัลลากัลลาสยะละมูนซุมมากัลลาสยะละมูนกัลลาสยะละมูนซุมมากัลลาสยะละมูนพี่น้องครับหาไม่ได้พวกเขาจะได้รู้และหาไม่ได้ที่พวกเขาจะได้รู้สังเกตคำที่อัลลอฮ์ทรงสำทับปฏิเสธพวกเขากัลลาในเชิงภาษาอาหรับก็คือคำที่เน้นในคำแรกนะครับที่เป็นคำปฏิเสธกัลลาสยะละมูลการกล่าวซ้ำเช่นนี้อุลามะก็บอกอย่างไรนะครับบอกว่าการสำทับซึ่งแสดงถึงความสำคัญอย่างมากและเป็นการความสำคัญถึงการข่มขู่ด้วยนะครับและก่อนที่จะได้ตอบคำถามพวกมุชริกอัลกุรอานก็ได้ให้เราพิจารณาถึงตัวเราพี่น้องครับพิจารณาอะไรบ้างการดำรงชีวิตของเราซึ่งสิ่งที่เราครอบครองอยู่สิ่งที่อยู่ภายในอวกาศเนี่ยรอบตัวของเราพี่น้องครับถ้าจะถามหาถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ดูรอบตัวเรานะครับที่เราอยู่เดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ครับการดำรงชีวิตนะครับและความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราพี่น้องครับต่อไปสิ่งที่อยู่ภายใต้อวกาศอย่างที่บอกหลังจากนั้นจิตใจของมนุษย์ก็จะทราบทันทีว่าการไต่ถามของผู้ถามโดยไม่รู้จักกาลเทศะเนี่ยนะครับไม่ก่อให้เกิดคุณค่าอันใดนะครับกับพวกเขาฉะนั้นต่อมาพี่น้องครับ
ในสุรานี้อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราชี้ชวนให้เราได้เห็นถึงการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์นะครับต่อไปนะครับคำนี้เนี่ยเราเดินอยู่เป็นหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยเรามิได้คิดบ้างหรือว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้เราเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงคิดราคาไม่เคยมีตั๋วมีอะไรนะครับมีอะไรมาเก็บกับเราใช่ไหมบินไม่มีมาเก็บกับเราเนี่ยเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์แล้วทำไมถึงไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะอัลลัมนะจาอัลอัรดอมิฮาดาอัลลัมนะจาอัลอัรดอมิฮาดาอัลลอฮ์ได้ทรงตั้งคำถามครับว่าเราไม่ได้ทำให้ผืนแผ่นดินนี้ราบเรียบดอกหรือนี่เป็นคำถามที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องหันกลับมาฉุกคิดว่าเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์แล้วทำไมไม่ขอบคุณพระองค์นะครับคำว่าแผ่รากอุลามะก็อธิบายอย่างไรครับคำว่าเอาตาดมีฮาร์ดคำว่ามีฮาร์ดเนี่ยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ราบเรียบซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้เป็นสถานที่พำนักของมนุษย์เนี่ยพี่น้องเดินบนแผ่นดินเนี่ยมันราบเรียบนะครับมันมีฮาร์ดมันมีฮาดันและก็สัตว์ทั้งหลายก็เดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์นะครับและมีความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตของพวกเขาต่อมาพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงอะไรนะครับต่อจากนั้นอัลกุรอานก็ได้กล่าวถึงภูเขาที่สูงตระหง่านวันจิบาละอูตาดะวันจิบาละอูตาดะอูตาดวัตดุนอูตาดเนี่ยพี่น้องครับและบรรดาภูเขาสูงตระหง่านแล้วก็มั่นคงบรรดาภูเขาท่านในภาษาอาหรับคำว่ายาบาลุนก็คือภูเขาลูกเดียวนะครับยีบาลุนอันนี้เป็นคำทวิพจน์มีเอกพจน์พหูพจน์และก็ทวิพจน์ในภาษาไทยเราเป็นเชิงคำนามที่บ่งบอกถึงสถานที่ทวิพจน์ก็คือคำที่มากกว่า3และไม่สามารถที่จะนับคำนวณได้เราบอกว่ามัสยิดุนเนี่ยมัสยิดหนึ่งหลังมัสยิดุนมัสยิดที่มากมายนะครับเป็นคำที่กระจายแตกออกมาและบรรดาภูเขาที่ถุงสูงตั้งงานและก็มั่นคงนี่เป็นการเปรียบเทียบที่ละเอียดอ่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ได้ทรงตั้งคำถามซึ่งได้รับการรับรองในนักวิชาการธรณีวิทยาเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องนี้ครับเรื่องภูเขาเนี่ยเป็นอย่างไรในเชิงของความรู้นะครับความรู้ร่วมสมัยเป็นครับซึ่งเราจะอธิบายครับผมนำเอาการอธิบายของอิหม่ามตอบรีมานะครับซึ่งการอธิบายที่ง่ายและก็เข้าใจง่ายพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกจังนี้อีกวะคอละกะนากุมอัซวาจาวะคอละกะนากุมอัซวาจาและเราได้ทำให้พวกเจ้านั้นเป็นคู่เราหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ได้ทรงทำให้มนุษย์นั้นเป็นคู่มีใครบ้างผู้หญิงผู้ชายเพื่ออะไรเป้าหมายมักซูดคืออะไรนั่นก็คือจากผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับเพื่อจะทำการสืบพันธุ์นะครับคำว่าสืบพันธุ์นี่ไม่น่าเกลียดนะมันเป็นคำที่ใช้กันอยู่แล้วคำว่าสืบพันธุ์และทำให้อาณาจักรมนุษย์คงอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเป้าหมายคือเพื่อบูรณะโลกนี้ให้มีมนุษย์ให้มีประชากรให้มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นหลักฐานประการหนึ่งที่แสดงถึงอนุภาพมหิทธานุภาพการบันดาลและการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์นะครับผู้ทรงบริหารผู้ทรงปีชาญาณนักเอกภพวิทยาเนี่ยครับชื่อนายกริตบริสันนะครับคนเนี้ยนะครับต่อมาเขาก็มารับอิสลามนะคนเนี้ยนะครับยืนยันถึงการมีอยู่ของพระเจ้าดังนี้ครับว่าแท้จริงชีวิตบังคับให้มีการสืบพันธุ์แท้จริงชีวิตเนี่ยถูกบังคับให้มีการสืบพันธุ์สืบทอดเจตนารมณ์ในการมีชีวิตคู่สามีภรรยาที่แต่งกันนะครับตามภาพตามคันลองของธรรมของอิสลามพี่น้องครับไม่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่งงานแล้วจะมานั่งหันหลังให้กันไม่ใช่ใช่ไหมหันหลังให้กันเมื่อไหร่จะมีลูกไม่มีมันต้องมีเจตนารมณ์ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการสืบความเป็นอะไรครับลูกหลานออกมาโดยประมาณนั้นพี่น้องครับเขาบอกต่อไปว่าการผลักดันที่มีพลังที่สุดพี่น้องนึกนะแท้จริงทุกชีวิตจะใช้ความอุตสาหะของตนทั้งหมดเพื่อการนี้เพื่อที่จะเจตนารมณ์ในการแต่งงานแล้วก็มีลูก
สืบสกุลครับแรงผลักดันนะครับเป้าหมายนะครับอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับสามีภรรยามีมาหลายพันปีมีสามีก็ต้องมีภรรยาแท้จริงมันคือกฎแห่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งเกิดมาตามความประสงค์ของพระผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราดูต่อไปอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราพี่น้องครับสิ่งนี้อยู่กับเราและก็เป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบต่อไปว่าจะอันนาเนามะกุมสุบาตาว่าจะอันนาหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงใช้คำว่านาก็คือเรานะครับในคำสรรพนามเรียกว่าจะอันนาเนามะกุมสุบาตาและเราได้ทำให้การนอนของพวกสู่เจ้าสำหรับการพักผ่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงเอกภาพพูดถึงอัตเตาฮิตอันอักิดาเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยพี่น้องครับการนอนกลางคืนครับการนอนจากอายะต่างๆบ่งถึงอนุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างและสิ่งนี้ครับเดี๋ยวจะมีอธิบายนะครับในท้ายบทนะครับในเชิงวิชาการปัจจุบันพี่น้องครับว่าจะอันนั้นไลลาดีบาซาเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงกลางคืนอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงเวลากลางวันว่าอย่างไรและเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดกลางคืนเป็นลีบาสนะครับในภาษาไทยคำว่าลีบาสลีบาสก็คือเสื้อผ้าที่เราใส่ลีบาสุนหรือจะเรียกว่าเราจะได้ยินคำนี้ลีบาสุนลิตักวาอาภรณ์แห่งความยำเกรงก็หมายความว่าอะไรเวลาที่เราใส่นะครับใส่เสื้อผ้านะครับในความหมายเดิมคำว่าลิบาสอุลามะเขาหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้นุ่งห่มและก็ปกปิดร่างกายนะครับใช้ปกปิดร่างกายในเมื่อกลางคืนเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ปกปิดเนื่องจากความมืดของมันจึงปกปิดมนุษย์ให้มีไม่ให้ได้มองเห็นกันในเวลากลางคืนนะครับโดยเหตุนี้ครับจึงเรียกกลางคืนว่าเป็นเครื่องปกปิดเรียกว่าเป็นเครื่องปกปิดเครื่องนึ่งห่มครับโดยวิธีของการเปรียบเทียบของคำและเช่นเดียวกันเครื่องนึ่งห่มจะช่วยป้องกันมนุษย์จากความร้อนและก็ความหนาวนะครับในทำนองเดียวกันครับกลางคืนซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องนึ่งห่มซึ่งจะทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากความเหนื่อยทางด้านร่างกายพี่น้องครับนอนกลางวันกับนอนกลางคืนเนี่ยแตกต่างกันนะครับทางด้านการแพทย์เขาบอกว่าคนที่อดนอนมากๆเนี่ยในเวลากลางคืนนะครับไม่ยอมนอนอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้นอนเลยกลางวันแย่เลยนะครับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับจะเข้าใจเลยทั้งนี้นะครับโดยการนอนซึ่งจะทำให้เขาได้พักผ่อนและการหลับนอนของเขาทำให้เกิดอะไรพละกำลังกลับคืนมานะครับดังเดิมอีกครั้งหนึ่งพระองค์อัลลอฮ์ทรงอธิบายถึงเวลากลางคืนและกล่าวถึงเวลากลางคืนซึ่งเป็นคำตอบให้กับบรรดามุชริกมุชริกูนบรรดาผู้คนเหล่านั้นนะครับที่เขานั้นได้ปฏิเสธแล้วก็ถามกันว่าจะอันนันนาฮารอมาอาชาและเราได้ทำให้กลางวันเพื่อแสวงหาเครื่องยังชีพให้หาเครื่องยังชีพเวลากลางวันไม่ใช่นอนกลางวันนะครับกลางคืนไม่นอนกลางวันแสวงหาอาชีพเพราะมีครูครองแล้วมีลูกมีหลานแล้วก็ต้องหาเวลากลางวันกลางวันเป็นเวลาสำหรับอะไรกลางวันเป็นเวลาสำหรับการแสวงหาปัจจัยยังชีพและการแสวงหาริสกีจากอัลลอฮ์ริสกีไม่ใช่สตังค์อย่างเดียวหลายคนเข้าใจว่าริสกีอ๋ออัลลอฮ์ให้ริสกีฉันไม่ใช่เรื่องสตังค์อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องความร่ำรวยไม่งั้นถ้าหากเรื่องสตังค์ทำให้คนมีความสุขได้พี่น้องครับมหาเศรษฐีระดับโลกเขาไม่ฆ่าตัวตายหรอกใช่ไหมไม่ใช่เราอยู่กันอย่างมีความสุขในครอบครัวนะครับลูกหลานของเราอยู่ในคันลองของธรรมตัวเรานะครับเรื่องมีสตังค์แล้วไม่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับบ่าวของพระองค์นะครับเวลากลางวันนะครับพร้อมกับการสมหาเครื่องยังชีพอันเป็นสัญญาหนึ่งที่แสดงถึงมหิทธานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบันดาลและการสร้างสรรค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงบังเกิดจักรวาลนี้ตามกฎธรรมชาติที่แน่นอนไม่เกิดความสับสนนะครับและก็ไม่บกพร่องแต่อย่างใดในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง
ครับพระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงกล่าวต่อมานะครับว่าวะบะนัยนาฟาวกอกุมซะบะอันชิดาดาวะบะนัยนาฟาวกอกุมฟาวกอกุมซะบะอันชิดาดาและเราได้ทำให้เหนือพวกเจ้าทั้งนั้นทั้งหลายนั้นมี7ชั้นนั่นหมายถึงชั้นฟ้าซ้อนกันอย่างแข็งแกร่งก็คือ7ฟ้านะครับ7ชั้นซึ่งมีความรัดกุมแข็งแรงไม่เกิดความบกพร่องใดๆถึงแม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์จะมาเวลามันจะล่วงเลยไปแล้วก็ตามไปนะครับเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยไม่บกพร่องครับหรือสภาพจะเปลี่ยนแปลงไปแท้จริงสิ่งนี้พระองค์อัลเลาะห์เท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงกล่าวถึงดวงอาทิตย์นะครับพี่น้องครับวะยะอันนาซิรอยาวะฮาจาวะยะอันนาซิรอยาวะฮาจาและเราได้ทำให้ดวงประทีปจรัสจ้านั่นก็คือดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานไกลกับเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะครับอ่านจากหนังสือคุณครูบอกห่างกับโลกประมาณ93ล้านไมล์แต่เดี๋ยวนี้เขามีกล้องที่สโคปเข้าไปใกล้บอกมากกว่า93ล้านไมล์ใช้ระยะเวลาต้องใช้ปีแสงนะครับโดยปัจจุบันนะนะครับและเราได้ทำให้ดวงประทีปพระองค์อัลเลาะห์ทรงเปรียบเทียบดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนกับดวงประทีปที่ส่องแสงจรัสจ้าลุกโชนซึ่งส่องสว่างโดยไม่ได้อาศัยน้ำมันหรือแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงไม่ต้องมี A20 แก๊สโซฮอนไม่ต้องมีครับรถเราต้องใช้และดวงประทีปหรือตะเกียงต่างมีแสงสว่างในตัวคำว่าซิรอจาวนะครับพี่น้องครับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงครับใช้เวลาประมาณสักตอนนี้ประมาณสัก5นาทีอุลามะเขาอธิบายอย่างนี้เราจะมักจะได้ยินคำว่า7ชั้นฟ้าแต่พี่น้องครับคำว่า7 70 700เนี่ยชาวอาหรับจะรู้จักคำนี้ดีฉะนั้นอิหม่ามตอบรีได้อธิบายตรงนี้ครับว่ากล่าวกันว่าการระบุฟ้า7ชั้นมิได้หมายถึงเลขที่แน่นอนและก็ตายตัวแต่เป็นคำที่ชาวอาหรับมักจะเปรียบเทียบคำนี้จากเลข7เลข7ไม่ใช่เรื่องของโชคลางอะไรไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับและไม่ปฏิเสธว่าจะมีมากกว่านี้นะไม่ปฏิเสธวัลลอฮุอาลัมในชั้นฟ้าที่พระองค์ได้ทรงบันดาลครับที่พระองค์ได้ทรงบันดาลอย่างที่เรียนครับคำว่า7คำว่า70คำว่า700นะครับชาวอาหรับจะคุ้นชินซึ่งกล่าวซ้ำกันในอัลกุรอานชาวอาหรับกล่าวเช่นนั้นเพื่อแสดงความเป็นเท่าทวีคูณนะครับโดยไม่กำหนดจำนวนที่แน่นอนซึ่งเจ้าของหนังสือลิซานุนอาหรับพี่น้องครับใครที่ชอบภาษาอาหรับถ้าบอกว่าพจนานุกรมลิซานุนอาหรับจะเข้าใจเขาจะอธิบายคำในแต่ละคำที่ชาวอาหรับเขากล่าวนะครับได้กล่าวยืนยันว่าได้มีการกล่าวย้ำไว้คำว่า7คำว่า70นะครับคำว่า700ในอัลกุรอานนะครับอันในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ครับพี่น้องครับอัลกุรอานได้กล่าวต่อไปครับว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสถามว่าดังเช่นเมล็ดพืชที่แตกออกเป็น7รวงพี่น้องเคยได้ยินคำนี้นะพี่น้องเคยได้ยินคำนี้นะครับอายะห์ที่กล่าวว่าหากว่าเจ้าขออภัยโทษให้แก่เขาถึง70ครั้งพระองค์อัลเลาะห์ก็จะไม่ทรงยกโทษให้กับเขานะครับไม่ใช่หมายถึงการกำหนดจำนวนนะครับและพระองค์อัลเลาะห์จึงไม่ทรงปรารถนาจะให้นบีเข้าใจว่าถ้าหากว่าท่านขออภัยให้แก่พวกเขามากกว่า70ครั้งพระองค์อัลเลาะห์จะทรงให้อภัยแก่เขานะครับแต่มีความหมายว่าหากเจ้าขอดุอาและขออภัยโทษให้กับพวกมุนาฟิกีนเนี่ยนะครับมากเพียงใดพระอัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงให้อภัยกับพวกเขานะครับผมไปเร็วๆนิดนึงนะครับพี่น้องครับวายานาซีรอยาวะฮายาในที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเปรียบเทียบดวงอาทิตย์ว่าเปรียบเสมือนกับดวงประทีปส่องสว่างจรัสจ้าลุกโชนก็คืออัสซีรออัชชัมนะครับอัชชัมสุดครับอัชชัมสุดแปลว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเพศถึงแม้จะไม่มีตามารุตอก็ตามที่แสดงถึงคำนามที่เป็นเพศหญิงแต่คำนี้เป็นเพศหญิงนะครับในตัวของคำวิทยาศาสตร์ได้แจ้งว่าอย่างนี้นะครับเขาแจ้งว่าอย่างไรครับดวงอาทิตย์คือลูกไฟดวงใหญ่ที่ลุกโชนหลังในกระดวดในตัวของมันเนี่ยพลังของมันได้มาจากการทำปฏิกิริยาของการระเบิดปรมาณูเป็นการอธิบายในปัจจุบันนะโดยนะครับวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในอัลกุรอาน
นะครับโดยที่ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยเปลวเพลิงนะครับและเปลวเพลิงเหล่านี้ได้พลังมาจากจุดศูนย์กลางภายในนั่นเองพี่น้องครับตรงเนี้ยอย่าเข้าใจผิดนะเวลาที่เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หมายความว่าอันนี้จะได้ยินบ่อยแล้วก็พี่น้องครับต้องตั้งหลักให้ดีอย่าไปเชื่อตามวิทยาศาสตร์อย่าบอกว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์อัลกุรอานหลายคนก็บางทีก็ตกท้องช้างมาเยอะเลยไปเอาอัลกุรอานเอามหิทานุภาพของเราไปบวกกับวิทยาศาสตร์ต้องบอกให้เคลียร์ว่าไม่ใช่อัลกุรอานพิสูจน์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะครับพี่น้องครับแต่อัลกุรอานนะครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์พิสูจน์อัลกุรอานแต่อัลกุรอานได้พิสูจน์ความรู้ของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเรามักจะบอกนี่ไงวิทยาศาสตร์พิสูจน์อย่าไปหลงความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่ไงอย่าเอาคำว่าวิทยาศาสตร์มาอะไรนะมาพิสูจน์มาเป็นหลักฐานเพราะทั้งหมดนั้นมหิทธานุภาพของอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่พี่น้องครับนะครับในอายะห์ต่อไปครับอันนี้เกี่ยวข้องเลยนะครับเรื่องที่ชาวนาชาวสวนชาวไร่เขาคิดแหละครับแล้วก็ใคร่ควรตามอัลลอฮ์กล่าวถึงธรรมชาติทั้งหมดครับวะอันซันนามินัลมุศิรอติมาอันซัดยายาพี่น้องครับแล้วเราได้ทำให้น้ำหลั่งลงมาจากก้อนเมฆและเราหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงทำให้น้ำนะครับไหลลงมานะครับ ทำให้น้ำหลั่งลงมาจากก้อนเมฆพี่น้องครับก้อนเมฆที่ถูกรวมตัวกันนะครับในความหมายของคำว่ามุซิรอตเนี่ยแปลว่าเครื่องสิ่งที่คั้นน้ำอาหรับเขาอาจจะเรียกเครื่องตันนะเครื่องตันผลมงผลไม้อะไรเนี่ยมุซิรอตก็อาจจะประมาณนั้นนะคือเครื่องตันแต่อัลลอฮ์บอกจะอะไรครับว่าอันซันนาหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ามุซิรอตนั้นหมายถึงอะไรครับกลุ่มเมฆซึ่งคำนี้นะครับความหมายเดิมก็คือสิ่งที่คั้นออกมาความหมายเดิมของคำว่ามุซิรอตนะครับหมายถึงเมฆที่กลั่นตัวเป็นน้ำฝนและผู้ที่เป็นผลนะครับผู้ที่เป็นผลในการกลั่นของกลุ่มก็คือลมที่พัดอยู่นี่เราอธิบายตามวิทยาศาสตร์เขาว่ากันแต่อย่าไปหลงตรงนั้นมากนะครับอธิบายตามความรู้โดยประมาณนั้นและประจุไฟฟ้าในอากาศมีส่วนในการช่วยฝนตกลงมาจากกลุ่มเมฆในอีกอายะห์หนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงว่าอย่างไรลีนุคริยาบิฮีฮับบาวานาบาตาลีนุคริยาบิฮีฮับบาวานาบาตาวาจันนติลอัลฟาฟาอายะห์กุรอานซูเราะห์อัมมาเนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเราครับเรื่องที่เราจะต้องพินิจพิจารณานะครับอย่างอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งผมย้อนไปนิดหนึ่งพี่น้องครับในซูเราะห์อัตตาบาเนี่ยตาบาซูเราะห์อัลมุนนะครับในอายะสุดท้ายนะครับซูเราะห์ตะบาเนี่ยมี30อายะอายะสุดท้ายพี่น้องเขาบอกว่าอย่างอัลลอฮ์บอกว่ายังไงนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกกับชาวกุเรชถึงสิ่งที่พวกเขานั้นนะครับมนุษย์ทุกคนไม่มีความสามารถครับนะครับกุลอะรออัยตุมอินอัสบะฮะมาอูกุมกอรอฟะมัยยะตีกุมบิมาอิมมาอินใช่มั้ยอิหม่ามฟาดใช่มั้ยอายะนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามพวกเขาที่ว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้น้ำมันเหือดแห้งหายไปจากแหล่งกักเก็บน้ำลำน้ำลำคลองทั้งหมดพี่น้องครับลำน้ำลำคลองสถานที่กักเก็บน้ำรวมไปถึงทะเลอัลบะฮรุนนะครับทะเลคลองทั้งหลายหรือมหาสมุทรที่อยู่ใต้ทะเลเวลานี้เขามีการพิสูจน์นะพี่น้องครับใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยมันมีนะครับมหาสมุทรเป็นที่แหล่งที่กักเก็บน้ำแต่น่าเสียดายนะครับว่าเวลานี้แหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันถูกนายทุนฮุบไปตรวจทั้งทั่วโลกแล้วพี่น้องไปหาอ่านข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องคุณเนี่ยพี่น้องครับเอาต่อไปพี่น้องครับเพื่ออะไรเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยพี่น้องครับอาจารย์ได้ป่ะลินุคริยาบีฮับบาวานาบาตเพื่อจะทำให้เพื่อเราจะได้ให้เมล็ดและก็ต้นไม้งอกเกยออกมาจากน้ำนั้นและสวนต่างๆซึ่งมีต้นไม้หนาแน่นสวนต่างๆซึ่งมีไม้หนาแน่นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวพระองค์ได้ทรงทำให้ตัวบทของอัลกุรอานซึ่งมีคำเพียงไม่กี่คำประมวลถึงสิ่งที่งอกเงยมา
พี่น้องครับที่งอกเงยมาจากพื้นดินจากบรรดาพืชผลผักผลไม้และก็ต้นไม้ต่างๆเราเป็นคนที่ทำให้ต้นไม้มันโตเองใช่ไหมอย่าไปภูมิใจว่าฉันเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่เราเป็นหน้าที่รดน้ำพรวนดินแต่ที่มันขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลเป็นต้นเป็นลำเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่เราไม่มีใครหรอกครับที่มีความสามารถขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์ได้ทรงทำให้เมล็ดพันธุ์มันงอกเงยขึ้นมาฉะนั้นอย่าเป็นคนที่หยิ่งทะยองแม้กระทั่งในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพก็ตามพี่น้องครับต่อไปนะครับบรรดาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้เนี่ยพี่น้องครับส่วนดวงอาทิตย์เนี่ยพี่น้องครับ น่าจะอาซานใช่ไหมจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมหยุดนิดนึงก่อนนะอีกหนึ่งแล้วก็พี่น้องครับผมอธิบายนะครับมาซูเราะห์เนี่ยนะครับประมาณสัก10กว่าอายะห์นะครับ10กว่าอายะห์นะครับซึ่งอาจจะยังไม่จบในซูเราะห์นะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ไงจะตามกันต่อรอแป๊บนึงอาซานครับพี่น้องครับเราพูดคุยกันนะครับซูเราะห์อันนะบะนะครับอันนะบะก็คือข่าวนะครับไม่ใช่ข่าวช่องต่างๆนะครับก็คือข่าวของวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงพระชนาตดำรัสครับเมื่อพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบันดาลและสร้างสรรค์มาเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ได้ทรงกลับมาแล้วก็บอกถึงเรื่องของวันกิยามะที่บรรดาพวกมุชริกูนมุชริมักกะห์เขาได้ถามหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงนะครับเรื่องของการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินบรรดาภูเขานะครับพืชพันธุ์จากกันแล้วครับพืชพันธุ์ทานยาอาหารที่เรากินไปเนี่ยพี่น้องครับเราไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยเราไม่ได้มีความสามารถหรอกครับพี่น้องครับมนุษย์บอกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่สร้างพี่น้องว่าใช่ไหมคำว่าสร้างอ่ะใช้กับมนุษย์ไม่ได้ครับเพราะสร้างคือสิ่งที่มันไม่มีอะไรมาเลยสิ่งที่มันไม่มีแล้วทำให้เกิดขึ้นมานั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลฟายากูลอายะห์กุรอานพี่น้องครับลองศึกษาลองทำความเข้าใจในภาษาของอัลกุรอานพี่น้องจะเห็นอะกีดะห์เนี่ยความเพิ่มพูนในอะกีดะห์จะเกิดขึ้นความศรัทธาความเชื่อมั่นมนุษย์สมควรใช้เพียงแค่คำว่าอะไรคำว่าประกอบครับประกอบคืออะไรครับประกอบก็คือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ประกอบขึ้นมาฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับไปเที่ยวภูเขาพี่น้องครับลองให้อะกีดะห์ของเราให้เกิดความบริสุทธิ์ชี้ชวนตัวของเราหัวใจของเราชี้ชวนลูกหลานของเรานะครับไปเที่ยวบางแสนสมมุติพี่น้องครับความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยมนุษย์ทำทั้งนั้นเลยพี่น้องครับเวลาไปเที่ยวบางแสนนะครับอย่ามัวแต่ไปกินส้มตำอย่างเดียวนะครับอย่ามัวแต่ไปโอ้ส้มตำเขาเคยก็ไม่ว่าการว่าไปก็เป็นครอบครัวพี่น้องครับไปดูบอกลูกหลานจูงมือจูงไม้ลูกหลานของเราแล้วก็พูดถึงอะกีดะห์ถึงอัตเตาฮีดพูดถึงเอกานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างทะเลถ้าหากว่าทะเลมันเหือดแห้งไปสักหยดหนึ่งฟามายะติกุมบีมาอิมมาอินใครกันเล่าที่จะนำเอาน้ำอันอุดมสมบูรณ์มาให้ต้องคิดนะครับเรื่องนี้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับไม่ใช่คำว่าสร้างเหมือนกันประเทศที่ก็เป็นประเทศที่ชอบนำเครื่องบินรถอะไรไปเครื่องบินเรือใหญ่ๆบรรทุกไปทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ยนะครับอย่ายิงไปนะครับอย่ายิงพยองไปเลยครับพี่น้องครับโดยประมาณนั้นของคนพวกนั้นท่านั้นเขาอาจจะประกอบเรือได้แต่เขาสร้างทะเลได้ไหมเขามีเครื่องบินพี่น้องครับแต่เขาสร้างชั้นฟ้าได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องคิดและก็ใคร่ควรให้มากพี่น้องครับอินนายามันฟัตละฟัสลามีอาการนามีกอจาแท้จริงข่าวแห่งการชำระแห่งการชำระเป็นกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงนะครับว่าหมายถึงวันกิยามะห์กำหนดเกลาเกิดแล้วสำหรับมนุษย์ครับยาวมายุฟะกูฟิซูริฟะตะตูนาอัฟวาญาวันนั้นจะได้วันนั้นจะได้เป่าแต่สัญญาณ
นะครับอันนี้จะมีความมีอธิบายนะครับต่อไปอินชาอัลเลาะห์และพวกเจ้าก็จะออกมาเป็นกลุ่มออกมาจากไหนออกไปจากหลุมฝังศพเนี่ยแหละครับอินชาอัลเลาะห์หลุมฝังศพหรือกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับกิยามะห์เริ่มเมื่อไหร่กิยามะห์เริ่มตอนที่มนุษย์คนหนึ่งได้ถูกหย่อนลงไปในหลุมฝังศพกิยามะห์เริ่มตอนที่มนุษย์นั้นยังไม่เกิดกับเราเพราะเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายนะแต่กิยามะห์เกิดขึ้นตอนไหนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ากิยามะห์จะเริ่มกับคนที่ถูกหย่อนลงไปในหลุมฝังศพฉะนั้นหลุมฝังศพเป็นจุดเริ่มแห่งกิยามะห์สำหรับเขากิยามะห์จะเริ่มกับคนที่อยู่ถูกย่อนลงไปเลยหลุมฝังศพพี่น้องครับหลุมฝังศพใช้อะไรเป็นภาษาผมชอบคำหนึ่งนะครับที่อาจารย์ของผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะครับอาจารย์วิทยาวิเศษรัตรอฮิมาลคุณครูย่ายาตัวบางทีหลายท่านเขาชอบใช้คำนี้ผมก็เลยนำคำนี้มาใช้ภาษาอีมานลูกตุนอีมานภาษาอีมานเนี่ยพี่น้องครับเป็นภาษาที่จะไปตอบอะไรกันภาษาอีมานฝึกแบบไหนครับไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนสถาบันไหนไม่มีนะครับสถานฝึกภาษาที่ไหนกะลงเกาหลีไม่มีหรอกนะครับภาษาอีมานคือภาษาที่เราพูดทุกวันอ่านอัลกุรอานนี่คือภาษาอีมานละหมาดของเราซิกรุลลอฮ์ของเราการทำความดีของเรากล่าวนามของอัลลอฮ์บ่อยๆนี่คือการฝึกฝนภาษาอีมานสำหรับอะไรไปตอบในวันในหลุมฝังศพที่เริ่มกิยามะห์สำหรับคนหนึ่งมีอยู่สองอย่างกิยามะห์นั้นหลุมฝังศพนั้นไม่เป็นสวรรค์ก็นรกสำหรับใครคนหนึ่งเราชอบแบบไหนล่ะถ้าคนหนึ่งชอบที่จะถูกนำมาให้กับเขาเนี่ยนะครับวันกิยามะห์พี่น้องครับในหลุมฝังศพทุกวันท่านนบีบอกครับว่าผมไม่ได้บอกเองนะว่าผมก็ยังไม่ตายนะครับนะครับแต่ว่าตายไปแล้วก็ต้องเจอแน่นะครับจะเป็นจะดีจะร้ายอย่างไรก็วันรอพระอาลัมพี่น้องครับวันกิยามะห์นี่น่ากลัวนะเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงวันกิยามะห์เนี่ยซอฮาบะห์ร้องไห้นะครับเวลาพูดถึงวันกิยามะห์เนี่ยซอฮาบะห์ร้องไห้ครับท่านฮันซลาซอฮาบะห์ของผมย้อนไปนิดนึงแล้วกันเล่าประวัตินิดนึงพี่น้องครับฮันซลาเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเวลาที่ท่านนบีพูดถึงวันกิยามะห์เนี่ยท่านฮันซลาเนี่ยร้องไห้อยู่กับท่านนบีร้องโอ้โหฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ทำอย่างอื่นแล้วนบีครับร้องไห้เลยกลัววันเกียร์มาแต่พอฮันซลากลับไปหาครอบครัวหยอกล้อกับครอบครัวหยอกล้อกับเพื่อนฝูงฮันซลาหัวเราะร่วนด้วยกับความดีใจไปนับฝูงแพะฝูงแกะไปนับสตังอะไรประมาณดีใจคุยกับเพื่อนดีใจหัวเราะกัก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 เลยวันกิยามะห์อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับพอท่านหัวเราะยิ้มขณะที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยนึกขึ้นได้ร้องไห้ไปหานบีแล้วนบีครับผมเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าอัลลอฮฺต้องน่าคิดนะพี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยเพียงแค่ที่เขาหัวเราะเสียงดังเขาคิดว่าเขาเป็นคนมูนาฟิกกับอัลลอฮฺหรือเปล่าซอฮาบะห์ไม่ได้คิดตื้นๆแบบเรานะฮะซอฮาบะห์พอหัวเราะเสียงดังมีความสุขกับครอบครัวเวลาพูดถึงเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจหัวเราะด้วยกับความดีใจเขาบอกว่านบีครับผมเนี่ยเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าเวลาผมอยู่กับท่านนบีผมกลัวความตายผมกลัวการถูกลงโทษในหลุมฝังศพแต่ผมกลับไปหาครอบครัวผมกับหัวเราะพวกผมเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าแล้วเรากลัวไหมล่ะพี่น้องครับอย่าให้เรื่องนี้เรื่องข่าวของอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ฟังไปแล้วก็มันก็เป็น3579ไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้ทรงสัมทับว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นคนที่อยู่ในหลุมฝังศพจะเริ่มกับเราต้องการอะไรล่ะถ้าเราไม่ฝึกฝนภาษาอีมานในโลกนี้พี่น้องครับอย่างที่เรียนตอบง่ายๆตอบกับใครตอบกับมาลาอิกะห์คนเดียวด้วยเราอะ
ใครช่วยเราได้กิยามะวันนี้เราอยู่เนี่ยครับไฟเราไม่กลัวเพราะพี่น้องลองสังเกตดูคนที่อยู่คนเดียวแล้วกลัวห้องของเราที่เรานอนทุกวันทุกวันบางทีไฟมันดับเราตกใจตามันไม่ชินอ่ะมันไม่ชินกับอะไรมันไม่ชินกับแสงไฟไฟมันดับปุบปับขนาดที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอไฟดับปุ๊บโอ้โหตกใจสวิตช์ที่เคยปิดเคยเปิดประตูที่เคยปิดเคยเปิดงงต้องให้สายตามันชินกับความมืดก่อนใช่ไหมพี่น้องนึกดิวันกิยามะไอหลุมฝังศพจะเป็นยังไงพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องวันกิยามะเรื่องหลุมฝังศพที่มีความเกี่ยวข้องกันมาเลกัสมาถามพี่น้องครับไม่ต้องเข้าสถาบันไหนนะครับเรามักจะส่งลูกหลานไปเรียนภาษากันเยอะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะความรู้ไปเรียนภาษาเกาหลีนายะเขาบอกว่าเดือนหนึ่งห้าหกหมื่นใช่ไหมเรียนภาษาอังกฤษก็บอกโอ้ได้เงินทองมากมายแต่ละเดือนเรียนภาษาอะไรทั้งหมดบอกโอ้ต้องให้ลูกหลานฉันเรียนภาษาพวกนี้เพราะอะไรมันเขาจะได้กลับมามีอะไรครับ สัมมาอาชีพจะได้ทัดเทียมชาวบ้านเขาแต่ภาษาอีมานเรากลับคิดว่าลูกหลานไม่ต้องเรียนภาษาไม่ต้องเรียนภาษาอีมานแล้วตอนที่ตายจะให้ใครมาอาบน้ำละหมาดให้เราให้ใครมาอาบน้ำละหมาดให้กับศพของเราถ้าเราไม่ฝึกภาษาอีมานพี่น้องครับมาลาอิกะห์ถามยังไงมารับบูกาคนเดียวครับพี่น้องครับอยู่ในหลุมฝังศพมารับบูกาใครคือพระเจ้าจะเป็นภาษาไหนก็แล้วแต่ถามภาษานี้เอ้าแล้วคนไทยจะไปตอบยังไงอ่ะมันเป็นภาษาอีมานที่อัลลอฮ์ทรงให้เราคุ้นชินกับอะไรพี่น้องครับสังเกตไหมเวลาที่เราคุ้นชินกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเวลาตกใจในช่วงหนึ่งมันจะแสดงออกมาด้วยกับคำพูดไอ้นั่นตกไอ้นี่หล่นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เป็นต้นครับฉะนั้นมารับบูกาเป็นคำถามที่มาลาอิกะจะถามทุกคนเมื่อคนที่ไปส่งเข้าที่หลุมฝังศพฝีเท้าสุดท้ายที่ออกจากหลุมฝังศพที่ไปเยี่ยมเราภรรยาที่เคยนอนกันอย่างสนุกมีความสุขเขากลับไปแล้วพอหมดอิดะห์เขาอาจจะแต่งใหม่ก็ได้ใช่ไหมถ้าเราตายไปก่อนเขาห้องที่เคยนอนกันทุกคืนนะครับไม่กล้านอนแล้วครับโอ้ยเสื้อโอ้ยลูกๆเอ้ยเอาเสื้อผ้าเยาะไปเก็บที่อื่นมะคิดถึงมะไม่กล้านอนเคยไหมมีไหมไม่กล้านะครับบางสบอนะไม่กล้าเพราะอะไรครับไม่กล้าแม้กระทั่งเสื้อผ้าของบังซึ่งเป็นสามีเนี่ยเอาไปเก็บที่อื่นกลัวแล้วพี่น้องครับแล้วเขากลับไปแล้วอ่ะฝีเท้าไปหมดแล้วทรัพย์สินเงินทองที่นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่นะอิสลามสอนให้เราทำงานแสวงหาปัจจัยยังชีพพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับมารับบูกาตอบยังไงใครคือพระเจ้าของเจ้ามารับบูกามุงกัดนากิดมาครับเผชิญหน้าแต่ถ้าคนมีภาษาอีมานเขาจะตอบได้โดยทันทีว่าอัลลอฮุร็อบบูนาตอบได้ไม่ต้องไปเรียนภาษาแต่เรียนภาษาอีมานนะครับอัลลอฮุร็อบเขาจะตอบอัลลอฮ์คือร็อบอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันตอบมาลาอิกะห์ได้คนเดียวอยู่ในหลุมฝังศพมันดีนุกะอะไรคือศาสนาตอบคำถามแค่นี้สองสามคำถามพี่น้องครับอิสลามดีนุนะอิสลามคือศาสนาของฉันตอบมาลาอิกะห์ได้มันนบียุกะใครคือนบีของท่านนบีสุดท้ายเนี่ยเราจะตอบว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียูนานบีของฉัน 2-3 คำถามที่เราจะต้องพยายามในโลกนี้พี่น้องครับฉะนั้นทุกอย่างที่เราพยายามกันทุกวันในโลกเนี้ยพยายามเพื่อที่จะไปอยู่ในหลุมฝังศพและกิยามะห์เริ่มกับเราพี่น้องครับในหลุมฝังศพนั่นแหละ ถ้าหากว่าเรียนอิชอนแล้วครับในเรื่องอิสลามเนี่ยพี่น้องมานั่งฟังวันนี้นะครับมีอาจารย์บับลี่นะครับมีสถานที่ที่เขาให้ตรงเนี้ยนะครับที่บ้านชายคลองเนี่ยนะครับพี่น้องครับตรงเนี้ยนะครับตรงชุมชนมิตรเมตีเนี่ยจะมีการพูดคุยมีบรรยายกันพี่น้องครับผมอีกขออีก2 นาทีนะพี่น้องท่านพี่น้องครับในอายะห์เนี่ยซูเราะห์
ยุสอามาในสุอันดาบานยังไม่จบแต่ผมนอกเรื่องไปนิดหนึ่งแต่อยากจะเน้นว่าอินนายามันฟัสลิกานามีกอตาแท้จริงวันแห่งการชำระกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วฉะนั้นพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับศาสนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติศาสนาคือเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราเรียนอิสลามศาสนาตั้งใจผมไปช่วงสุดท้ายพี่น้องครับเวลาที่พี่น้องมาเนี่ยมาเรียนรู้อิสลามเนี่ยมันมีเป้าหมายนะมักซูดอิสลามน่ะบอกว่ายังไงท่านนบีบอกกับเราว่าใครก็ตามที่เขาเดินทางจากบัดนี้ท่านผอ.มาไกลนะครับมาจากนู่นเลยชายชงเซาพี่น้องครับต้นไม้แต่อันนี้เป็นฮะดีษซอฮีหะนะผมคงไม่ต้องไปบอกถึงตัวบทภาษาอาหรับว่ายังไงนะพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้คุณค่าของคนที่ออกจากบ้านมาแสวงหาวิชาความรู้จากบ้านพี่น้องครับใครก็ตามที่ตั้งใจออกจากบ้านมาจุดประสงค์เป้าหมายเนียดของเขาความตั้งใจของเขาเพื่อจะศึกษาความรู้ของอัลลอฮ์หากเขาตายชะฮีดกับเขาใครก็ตามที่ถ้ายังไม่ตายอินชาอัลลอฮ์กลับไปบ้านได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนกบนฟ้าปลาในน้ำขอดุอาให้กับเขามาลาอิกะห์ถึงสถานที่ใดก็ตามที่มีการเรียนการสอนอิสลามมาลาอิกะห์ถึง7ชั้นฟ้า7ชั้นฟ้าที่ซ้อนไปกันขึ้นไปขอดุอาและอิสติกฟารขออภัยโทษให้กับคนที่มาเรียนศาสนาแล้วเราจะเอาอะไรล่ะใช่มั้ยจะเอาอะไรเราขอดุอาให้กันเนี่ยเรายังมีความรู้สึกขอบคุณกันแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงให้สิทธิพิเศษกับบรรดามาลาอิกะห์ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์ได้ทรงให้อภัยกับบ่าวของพระองค์ได้เถิดขอพระองค์ได้ทรงเมตตาคือบรรดามาลาอิกะห์เนี่ย7ชั้นฟ้าเนี่ยครับ 700,000 วัลลอฮ์ลำมากมายกว่านั้นขอดุอาให้เราต้นไม้แต่ละต้นต้นไม้มีหลายต้นตรงเนี้ยต้นไม้หลายต้นต้นไม้พี่น้องลองนับต้นไม้จากบ้านพี่น้องมาสิผ่านต้นไม้ไม่กี่ต้นอันนี้อิมามบุคอรีรายงานนะผมไม่ต้องบอกตัวบทนะพี่น้องหาอ่านได้นะครับอุลามะเขาเรียบเรียงไว้แล้วพี่น้องครับต้นไม้แต่ละต้นทำยังไงต้นไม้แต่ละต้นขอดุอาให้เราต้นไม้แต่ละต้นที่เราผ่านมาอีกทั้งปลาในน้ำอยู่ข้างคลองแสนแสบเนี่ยปลาในน้ำเขาขอดุอาให้กับเรานะครับก้อนหินแต่ละก้อนที่พี่น้องได้ผ่านเขามาเนี่ยเขาขอดุอาแล้วก็เป็นพยานให้กับเราไม่พอใจเลยไม่มีใครบอกแล้วคนบอกโอ้มีเวลาไปนะครับเวลาเท่ากันทั้งหมดน่ะ24ชั่วโมงทุกคนเท่ากันหมดเลยนะครับ 1,440 นาทีทุกคนเท่ากันหมดครับอย่าไปบอกว่าไม่มีเวลาเวลามีแต่เวลาของเราเนี่ยนะครับวันนั้นคุยกับบางอานานนะครับความรู้ดีเลยครับเราคุยกันเนี่ยมันได้ข้อคิดว่าทำไมอัลลอฮ์เดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันทำไมอัลลอฮ์สาบานด้วยเวลาวันฟัดวันดูฮาวันวัชัมทั้งหมดไปน้องครับอ่ะนะครับหมดแค่นี้บางอะไรนะนิตวานบอกว่าหมดเวลาแล้วฉะนั้นโอกาสหน้าครับศึกษาอิสลามครับนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะชะฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู